วันนี้เวลา 15:35 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการประทานผ้าไตรในโครงการอุปสมบทพระภิกษุและชีพรหมโพณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียครั้งที่4ระหว่างวันที่10-20 มกราคม 2566ซึ่งจัดโดยมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าและเพื่อเป็นการสืบทอดวิถีธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างเจริญมั่นคงทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่ปี2562โดยในปี2566นี้ได้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่4มีผู้อุปสมบทเป็นภิกษุจำนวน75คนบวชชีพรหมโพจำนวน74คนรวม149คนซึ่งจะเดินทางไปบรรพชาณภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาและอุปสมบทที่วัดไทยพุทธคยาอำเภอคยารัฐพิหารประเทศอินเดียต่อไป